ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรภพนาคราชท้าววรุณนาคราชทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ไม่แสดงอาการสะทกสะท้านไม่อภิวาททั้งไม่ร้องขอชีวิตจึงตรัสถามว่าท่านบัณฑิตท่านเป็นมนุษย์ถูกนำมานาคพิภพที่ตนไม่เคยเห็นก็นับว่าตกอยู่ในอุ้งหัดมฤตยูแม้ท่านยืนอยู่ต่อหน้าความตายก็ยังไม่สะทกสะท้านทั้งไม่กราบไหว้ถวายความเคารพเราอาการเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่อาการของผู้ใช้ปัญญารักษาชีวิตวิทูรบัณฑิตหาได้ทูลตรงๆแต่เป็นผู้ฉลาดในการเจรจาจึงกราบทูลด้วยปฏิภาณของตนว่าข้าแต่พญานาคราชข้าพระองค์ไม่ถวายบังคมพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นเหมือนนักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิตทั้งความตายข้าพระองค์ก็ไม่กลัวนักโทษประหารชีวิตไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาตและเพชฌฆาตก็ไม่คงปรารถนาที่จะให้นักโทษกราบไหว้ตนคนจะกราบไหว้ผู้จะฆ่าตนและผู้กำลังจะลงมือฆ่ายังจะต้องการให้คนที่ตนจะฆ่ากราบไหว้อย่างไรเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างไรเสียก็ต้องตายอยู่ดีพญานาคราชทรงสดับดังนั้นทรงพอพระทัยจึงทรงชมเชยวิทูรบัณฑิตท่านบัณฑิตเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดทุกอย่างนักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาตหรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้นักโทษประหารกราบไหว้ตนเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยมีแต่จะเสียเวลาเปล่าวิทูรบัณฑิตทูลปฏิสันถานพญานาคราชว่าข้าแต่พญานาคราชวิมานฤทธิ์ความรุ่งเรืองและพระวิริยภาพของพระองค์เป็นของไม่เที่ยงแต่เป็นเช่นกับของเที่ยงขอจงทรงพิจารณาถึงการเสด็จอุบัติในนาคพิภพของพระองค์วิมานนี้พระองค์ทรงได้มาอย่างไรเป็นของเกิดขึ้นตามฤดูกาลพระองค์ทรงสร้างขึ้นเองหรือเหล่าเทพถวายพระองค์พระเจ้าข้าพญานาคตรัสว่าวิมานนี้หาได้เกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่และเราไม่ได้สร้างเองทั้งหมู่เทพก็ไม่ได้ให้เราแต่เราได้วิมานนี้มาด้วยบุญญาณุภาพของเราวิทูรบัณฑิตทูลถามว่าพระองค์ทำบุญอะไรไว้นาคพิภพพร้อมทั้งวิมานใหญ่นี้จึงอุบัติขึ้นแก่พระองค์พญานาคตรัสว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เราและชายามีศรัทธาให้ทานแด่สมณพราหมณ์ทั้งดอกไม้ธูปเทียนเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มผ้าปูนอนข้าวน้ำด้วยความเคารพครั้งนั้นเรือนของเราเป็นดังบ่อน้ำสำหรับพวกสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายฤทธิ์ความรุ่งเรืองวิริยภาพและการเกิดในนาคพิภพพร้อมทั้งวิมานใหญ่เป็นเพราะผลแห่งบุญนี้วิทูรบัณฑิตจึงทูลถามว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงทราบว่าการที่พระองค์ได้เสด็จอุบัติในนาคพิภพก็ด้วยผลแห่งบุญนั่นเองเพราะเหตุนั้นขอพระองค์อย่าได้ประมาทประพฤติธรรมจะทำให้พระองค์ได้ทรงครอบครองวิมานนี้ต่อไปพญานาคตรัสว่าท่านบัณฑิตในนาคพิภพไม่มีสมณพราหมณ์ที่จะถวายข้าวน้ำเลยขอท่านบอกวิธีที่จะทำบุญให้ทานอันจะเป็นเหตุให้เราได้ครอบครองวิมานต่อไปวิทูรบัณฑิตกราบทูลว่า
พวกนาคทั้งหลายทั้งที่เป็นพระโอรสพระธิดาพระชายาพระญาติทั้งหมู่มิตรและข้าราชบริพารของพระองค์ในนาคพิภพนี้เป็นบ่อเกิดแห่งบุญขอพระองค์อย่าทำร้ายและอย่าคิดร้ายเขาเหล่านั้นจะทรงสถิตอยู่ในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุแล้วจะได้ไปสู่เทวโลกอันสูงกว่านาคพิภพพญานาคได้สดับธรรมของพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วทรงดีพระทัยเป็นอย่างมากประสงค์จะให้ภรรยาฟังยิ่งนักทรงดำริว่าเราทำให้บัณฑิตชักช้าอยู่ภายนอกนานเกินไปแล้วควรจะนำไปพบพระน้องนางวิมลาให้เธอได้ฟังสุภาษิตอันไพเราะนี้บ้างจึงค่อยส่งบัณฑิตกลับไปให้พระเจ้าธนัญชัยจึงตรัสว่าท่านเป็นอมาตย์ของพระราชาผู้ประเสริฐสุดเมื่อพระองค์พลากจากท่านแล้วย่อมจะทรงมีความทุกข์ความเศร้าโศกคนถูกความทุกข์ครอบงำก็ตามคนป่วยหนักก็ตามได้พบกับท่านแล้วย่อมได้รับความสุขวิทูรบัณฑิตกราบทูลว่าข้าพระองค์ตรัสธรรมของสัตบุรุษซึ่งแสดงประโยชน์อย่างล้ำเลิศเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ประพฤติโดยทั่วไปคุณของผู้มีปัญญาเช่นข้าพระองค์ก็จะปรากฏต่อเมื่อมีพยันตรายขึ้นเช่นนี้พระเจ้าข้าพญานาคตรัสถามว่าปุณณกยักษ์บอกว่าได้ท่านมาโดยชอบธรรมเขาคงชนะสกาจึงได้ท่านมาปุณณกยักษ์จับท่านมาได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าปุณณกยักษ์เล่นสกาชนะพระราชาของข้าพระองค์โดยมีข้าพระองค์เป็นเดิมพันพระราชาจึงได้พระราชทานข้าพระองค์แก่ปุณณกยักษ์ปุณณกยักษ์จึงชื่อว่าได้ข้าพระองค์มาโดยชอบธรรมพญานาคทรงชื่นชมสมนัสมีพระทัยเบิกบานตื้นตันด้วยปีติทรงจูงมือวิทูรบัณฑิตเสด็จเข้าไปพระตำหนักในอันเป็นที่ประทับพระชายาอย่างสนิทสนมตรัสทักทายพระนางโดยความเบิกบานพระทัยว่าน้องวิมลาน้องดูสู้ผอมมากน้องดูสิใครมาวิทูรบัณฑิตผู้ที่น้องประสงค์ดวงหทัยยืนอยู่ที่นี่แล้วจะทำให้น้องเบิกบานใจเชิญน้องตั้งใจฟังเถิดพระนางวิมลาทอดพระเนตรเห็นวิทูรบัณฑิตก็ทรงตื่นเต้นตื้นตันพระทัยทรงสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงดำริว่านานมากหนอกว่าจะได้พบบัณฑิตนี้ทรงยกพระองคุลีทั้ง10นิ้วขึ้นอัญชลีและตรัสกับวิทูรบัณฑิตจอมปราชญ์ของชาวแคว้นกุรุรัตว่าท่านเป็นมนุษย์มานาคพิภพเหมือนตกอยู่ในมรณภัยเช่นนี้ฉะไหนจึงไม่มีความหวาดหวั่นเลยแม้อยู่ต่อหน้าความตายก็ยังไม่สะทกสะท้านเพราะเหตุไรท่านจึงไม่กลัวทั้งไม่ไหวอ่อนวอนร้องขอชีวิตวิทูรบัณฑิตกราบทูลว่าข้าแต่พระนางวิมลาคนไม่ทำความชั่วย่อมไม่กลัวตายข้าพระองค์ไม่กลัวและไม่หวาดหวั่นต่อความตายทั้งไม่ไหวพระองค์เพราะนักโทษประหารไม่ควรไหวเพชฌฆาตหรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้นักโทษประหารกราบไหว้ตนถึงจะกราบไหว้ก็ถูกฆ่าอยู่ดีจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะไหว้พระนางวิมลาตรัสว่าถูกอย่างที่ท่านพูดนักโทษประหารไม่ควรกราบไหว้เพชฌฆาตเพชฌฆาตก็ไม่ควรให้นักโทษประหารกราบไหว้ตนวิทูรบัณฑิตจึงทูลปฏิสันถารกับพระนางวิมลาเทวีถึงสมบัติต่างๆในนาคพิภพล้วนได้มาเพราะบุญตามที่ได้ทูลกับพระญาณนาคราชพระนางวิมลาสดับธรรมของพระโพธิสัตว์ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงให้พระโพธิสัตว์สงสนานในเวลาสงเสร็จทรงประทานเครื่องประดับผ้าทิพย์ของหอมทิพย์และอาหารทิพย์พระโพธิสัตว์บริโภคโภชนาหารแล้วนั่งเหนือธรรมาสน์แสดงธรรมด้วยพุทธลีลาพระนางวิมลาตรัสถามปัญหาวิทูรบัณฑิต
ตามที่พญาวรุณนาคราชตรัสถามแม้วิฑูรบัณฑิตก็ได้ตอบปัญหาพระนางเจ้าทุกประการตามที่ตอบพญานาคราชทำให้พระนางวิมลาทรงยินดียิ่งวิฑูรบัณฑิตทราบว่าพญานาคราชและพระนางวิมลาทั้งสองพระองค์ทรงมีพระทัยเบิกบานจึงกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงวิตกว่าจะทรงทำร้ายมิตรและอย่าทรงดำริว่าจะฆ่าบัณฑิตนี้บัดนี้ข้าพระองค์ได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วขอจงฆ่าข้าพระองค์เอาเนื้อหทัยตามที่ทรงพระประสงค์เถิดพญานาคราชตรัสว่าปัญญานั้นเองเป็นดังใจของบัณฑิตทั้งหลายเราทั้งสองประสงค์ปัญญาของท่านยิ่งนักปุณณกยักษ์จะไปส่งท่านให้ถึงแคว้นกุรุในวันนี้ครั้นพญาวรุณนาคราชตรัสอย่างนี้แล้วจึงได้พระราชทานนางอิรันธตีให้ปุณณกยักษ์ปุณณกยักษ์ได้นางอิรันธตีสมปรารถนาจึงยินดีอย่างยิ่งได้เจรจาปาสัยกับวิฑูรบัณฑิตว่าวิฑูรบัณฑิตท่านทำให้ข้าพเจ้าได้ภรรยาข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีดวงนี้เป็นการตอบแทนท่านและจะนำพาท่านไปส่งให้ถึงแคว้นกุรุรัตในวันนี้วิฑูรบัณฑิตชมบุญนกยักษ์โดยประการต่างๆแล้วสอนว่าท่านต้องรักภรรยาให้มากอย่าทำให้เธอผิดหวังและอย่าให้ใครมาทำให้ท่านทั้งสองแตกแยกจากกันได้ปุณณกยักษ์เชิญวิฑูรบัณฑิตให้นั่งที่อาสนะด้านหน้าเพ่นขึ้นม้ามโนไมเหาะกลับไปอินทปัตนครชี้ให้พระโพธิสัตว์ดูมหานครซึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้า